ครับเนี่ยพามาดูหัวข้องลุงแบ๊วอีกนะครับขายทุกตัวนะลุงขายทุกตัวขายทุกตัวนะครับดูราคาไปได้ขายหมดราคาได้การขายหมดนะครับแต่วัวสวยนะแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับก็ดูเอาครับก็มาตกลงกันดูเอานะครับผมดูก็ราคาก็พอซื้อนะครับน่าซื้อไปเลี้ยงเพราะว่ามันไม่สูงเหมือนตลาดนะครับถ้ามาไม่ไกลก็คุ้มนะผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยราคาตลาดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อ่ะประมาณอ่ะตัวคอลายเนี่ยคอลายประมาณเท่าไหร่ท้องไหมครับเนี่ยที่บ้านหนูท้องก็ประมาณ 30,000 เทินต้นขึ้นครับประมาณเนี้ยสี่ครับเพราะว่ามันมีท้องใช่ครับเนี่ยอยู่ราคานั้นนะครับแต่ถ้าออกลูกมาก็ว่าอีกราคาหนึ่ง33,000ถึง40,000นะประมาณเนี้ยครับประมาณนี้เพราะมันเป็นแม่สาวเนี่ยครับคู่นั้นน่ะว่าแกคู่นั้นน่ะเขาให้เท่าไหร่60,000หรือเอ้ย76,000ที่เนาะตอนนั้นน่ะยังไม่ทอนตอนยังไม่ท้องน่ะน่ะคู่ตีกาน่ะนั่นน่ะคู่กันท้ายหัวท้ายเลยน่ะอยู่คู่กันอ๋อรุ่นนี้ที่พ่อบอกว่า3ตัวแสนน่ะเนี่ยไงไงแม่มันนี่ๆรุ่นนี้3ตัวแสนเนี่ยคือรุ่นกระทงนะครับตัวแดงๆคอลายเนี่ยนะครับ3ตัวแสน3ตัวแสนมันท้องทั้งนั้นเลยก็มาหาเลือกเอาเพราะมันวัวท้องแล้วมันวัวสาวนะมันไม่ใช่วัวแก่เขาไม่ค่อยซื้อไปนะมันขึ้นรถแล้วกลัวมันลำบากเกิดมันแท้งมันอะไรมาจะมาโทษเราไม่ได้ใช่ครับถ้าวัวท้องเนี่ยขนส่งมันจะลำบากแล้วยิ่งเป็นวัวที่เลี้ยงไล่ตามป่าตามเขาเนี่ยมันจะตื่นรถแต่ดูที่ทหารมันยังตื่นวิ่งอยู่น่ะครับถึงไม่อยากให้มันวิ่งเนี่ยมันท้องเยอะมันท้องหมดแล้วเนี่ยผมหัวทุกตัวเนี่ยนี่เราไกลๆเนี่ยนี่เพิ่งได้ลูกเนี่ยครับเพิ่งปล่อยตัวเก่าไปเพิ่งได้ลูกมันตัวนึงเนี่ยลูกมันทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเพิ่งได้ปีชนปีถ้าซื้อไปตัว2ตัวไปเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันเออมากเลยพี่ครับถ้าผสมลูกหลอดนะโอ้โหถ้าผสมทับหลอดเนี่ยมันจะโอเคมากเลยหลายตัวแล้วปล่อยไปอ่ะเขาก็เขาไปสนสะพายเองเหรอครับไม่มันมีเชือกของมันโดยเฉพาะมันมีเหมือนตะพายแหละไม่ต้องสนหรอกมันมียักษ์ข้างล่างยักษ์ข้างบนสวมจมูกขึ้นมาแล้วรอดคอรอดนี่มันเป็นเหมือนพวกตัวมามั่นน่ะนะครับจุงเลี้ยงได้ก็ไปปรับความคุ้นเคยกันเอาแรกๆมันก็อาจจะแคะหน่อยครับเปรี้ยวหน่อยแต่ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าผิดกลิ่นก็อยากนั้นเหมือนกันใช่ใช่ครับเราก็ดูเอาอย่างนั้นหลานจะมาเลี้ยงได้เหรอไอ้ตัวเล็กๆโรงเรียนผิดมาเลี้ยงจนนานนั้นแหละนี่ครับก็ค่อยไปปรับสภาพอ่ะการบ้านเยอะไม่มาให้ดูนู่นหลักสีเทินๆแม่ดำนั่นแหละคู่นั้นน่ะคู่นั้นที่ว่าเขาให้ตอนนั้นยังไม่ท้องนะครับที่ว่าให้60,000นั่นน่ะตัวที่ปั๊มกากับตัวหน้ามอมข้างหลังน่ะอ๋อคู่กันน่ะมันเป็นสาวคู่กันตอนนั้นน่ะนี่ลูกนานแล้วนี่ลูก2แล้วลูก2ลูก3แล้วเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้ก็น่าจะ 20,000 ปลายๆมันท้องด้วยไปหา 30,000 น่ะแล้วแต่อยู่ตลาดก็ถ้าคอกที่บ้านถ้าระดับต่ำกว่า3ไม่ขายเลยครับขายงัวใหญ่ไปเลยอ๋อเพราะผมเลี้ยงอีกน้ำนึงก็ใหญ่แล้วใช่ๆครับวัวตัวเมียนะครับเพราะผมจะขาย3ตัวแสนนึงผมขายอยู่แล้วมันเห็นเงินแต่ว่าถ้าเลี้ยขายน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ขายขายน้อยๆไม่ขายไม่ขายเพราะมัน 10,000 กว่าบาทเองอย่างเงี้ยครับ 10,000 กว่าบาทเองเรารออีกปีนึงเราก็ได้ 20,000 เทิน 30,000 เทิน ให้ตกแรงหน้าก็ขยายแบนอีกเยอะใช่ๆครับเนี่ยมันงัวใหญ่มันยังดูงามน่ะตัวนั้นก็วัวนางน่ะพึ่งท้องได้หลายเดือนแล้วน่ะก็ราคาก็พอฟังนะครับก็พอซื้ออ่ะก็ไม่ถือว่าแพงมากแต่ว่าเนี่ยรุ่นเนี้ยเราจะไม่ขายเอาไป 4-5 เดือนตกเหลือแม่เท่าไหร่ครับตกลูกก็ตก 20,000 แล้วครับเหลือแม่เท่าไหร่นิดเดียวเองเหลือแม่ครึ่งนึงแล้วไม่เลี้ยงปีหน้าก็เป็นอีกกระไรก็เลี้ยงแล้วไปเลี้ยงให้มันท้องนะครับเพราะมันจะผสมถ้าผสมอันนั้นอันนี้เราว่าอาศัยว่าดูว่าพ่อมันเนี่ยสมมุติ3ตัวแสนเนี่ยครับสติจะ33เอาลูกอย่างน้อยก็15ตกมาก็ได้แล้วลูกก็เหลือแม่เท่าไหร่เหลือแม่ไม่ถึง20ใช่ไหมเหลือแม่ไม่ถึง20จะไปอะไรล่ะเนื้อแม่ก็ไปได้แล้วครับ
แม่ตีเนื้อตีเนื้อแม่กับปลาได้แล้วถ้าลูกเป็นตัวเมียล่ะได้กำไรครับเนี่ยไปเลี้ยงปีนึงอ่ะได้กำไรแน่นอนไม่ขาดทุนดีกว่าไปบางทีไปซื้อจากตลาดหรือซื้อจากพ่อค้าเนี่ยเลี้ยงปีนึงยังไม่มีกำไรเลยไปเจองัวที่เสียมาแล้วมาบ่นใช่บางทีเป็นอันนี้งัวคืองัวที่บ้านมันงัวที่คอกอ่ะคืองัว 100% เรารู้อ่ะนะครับมันไม่แท้งคือว่ามันมีลูกแน่นอนมันไม่หมันมาอะไรมาเราไม่ได้มาบ่มกันทหารเขามาฝึกอย่างนี้แหละมันวิ่งแล้วมันแท้งครับ3ตัวเลยปีนี้แท้งแล้วลูกตอนนี้บางปีที่เขาขายกันไปเกตลาดคือแท้งมาแล้วแต่เขามันแท้งทุกปีมดลูกไม่ดีครับบางตัวมดลูกไม่ดีกันเนี่ยมันก็บ่มพออ้วนแล้วก็ขายสวยสวยสวยแต่พอตกปีก็แท้งไปเม็ดลูกไม่ดีถึงว่าที่บ้านถ้ามันไม่ดีเราไม่เอาไม่ไว้ทำไมเราก็ปล่อยเราไม่เอาไว้เลยคัดออกครับมันก็ต้องคัดออกเสียเวลาแต่ตัวน้อยๆป้อมๆก็เริ่มคัดออกเหมือนกันแล้วเนี่ยเริ่มคัดออกแต่อันนั้นเขาเดินไม่ทันเขาก็ชักอยากปล่อยปีที่แล้วพ่อไอ้ตัวก่อนได้7ตัวลูกนึงอ๋อเนี่ยครับผลงานเหลือแต่ตัวเมีย7ตัวก็สวยนะผมว่าให้ลูกสวยนะตัวพ่อตัวก่อนนะฝีมือกันคัดเรียกพ่อพันธุ์ของพ่อแมวเนี่ยสุดยอดครับคือผมจะคัดที่ว่าท้ายใหญ่ๆยังไงเนื้อก็ไม่ขาด30ครับยุบนะเพราะหน้ามันหน้าแรงไงมันยุบแล้วตอนนั้นมันมาใหม่ๆโอ้โหรุ่นเนี้ยแข้งขาอึ๊บหมดใหญ่ผมจะคัดไว้เนี่ยแม่มันนุ่นเนื้อปลาคัดออกขายไป5ตัวอืมว่ารุ่นนี้ไม่แพงครับเนี่ยตามตลาดก็ไม่แพงรุ่นเนี้ยใช้ก็ 20,000 กว่า20,000 ต้นๆไปหา 25,000 นี่แหละครับเนี่ยราคาประมาณนี้นะครับ25,000 20,000 เนี่ยแหละได้ 28,000 27,000 นี่แหละครับถ้าท้องก็ได้ประมาณนั้นน่ะท้องแก่แล้วครับก็ท้องอ่ะเนี่ย28แต่จะเอาลูกมันไงจะเอาลูกไอ้ตัวนั้นมันคนละเถาก็อีแม่อย่างไงมันคนละเถาพวกนู้นมันเนื้อมันก็คนละอย่างกันไซส์คนละไซส์เลยนู่นอันไซส์นู่นอันไซส์บิ๊กนู่นถ้าคนเลี้ยงนี่จะดูออกว่าคนละไซส์เวลาขายแล้วก็ยอมรับราคาได้ใช่ก็บอกว่าให้มาดูเอาอยากได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราคุยเวอร์จะมาดูเอาอยากได้แม่25เราก็คิดอย่างนี้เลยเนี่ยครับเนี่ย25ก็รุ่นเนี้ยอย่างเงี้ยสี่25อะไรถ้าท้องได้แน่นอนเนี่ย 25,000 เนี่ยได้อยู่แล้วเนี่ยครับแม่เขาขาวเนี่ยเนี่ยลูกมันสั้นหมดเนี่ย แต่มันเป็นตัวเมียไงก็เลยเอาไว้ตัวผู้อ่ะโอ้ที่สวยขายไปตัวผู้ได้หมื่นหนึ่งปล่อยหมดเลยเอาไว้แล้วมันปีนแม่มันไง แม่ไม่ทับง่ายอ๋อเนี่ย40นะครับ 40,000 นะครับเนี่ยตัวนอนแล้วก็ตัวหันหน้ามานี่นะครับแน่ๆคู่ยืนเนี่ยแหละนะครับเนี่ยแล้วก็มันมีทั้งหลายตัวอยู่ลูกตัวนี้นะครับ40นะครับเนี่ยของจะออกแล้วของจะออกแล้วไปนี่เตรียมเครื่องนะครับกินน้องไปเลยนะครับเนี่ยมันมีให้มาดูเอาขาจะขายตัวไหนครับผมขายทุกตัวราคานี้นะครับเนี่ยมันมีราคานี้มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอก4ตัวหรือ5ตัวนี่แหละนี่เขาทองครับก็มีหลายราคามาดูเอาแล้วแกชอบเนาะครับขอเบอร์อีกนะครับลุงเบอร์086 086นะครับวันนี้โทรมาไม่รู้กี่สายเลยอยู่013 9389 9389นะครับพอแบ้วนะครับโทรมาเลยนะครับไม่ต้องถามผมนะครับว่าแบ่งไม่แบ่งโทรมาเลยนะครับอายแม่ค้าไม่ได้ขนมนะครับผมไอ้พ่อค้าก็มีงัวพี่สาวอยู่ด้วยมันไม่ได้ฝูงไม่ได้เราต้องแบ่งขายเราก็จะเลี้ยงด้วยแล้วทำอะไรล่ะแกป่านนี้ได้ทำไมเลี้ยงงัวกินน่ะครับโอ้โหฝูงจะไปทำอะไรเงินหมดหมดครับโอ้โหไม่ถึงปีอะหมดไม่หมดนะพี่สาวนะครับยกฝูงเลยไฟ 700,000 จะเก็บไว้กินตอนเฒ่าตอนแก่นี่โอ้โหมั่งอะไรมั่งหมดไม่ถึง2ปีหมด3ตัวเนี่ยน่าจะลูก3มั้ยครับเนี่ย3ลูก3มั้ยเนี่ยชุดนี้3เนี่ยลูก3นะครับเขาก็เอาตรงนี้เนี่ยลูก4ขาทองไปได้อีก 4-5 ตัวครับมันจะแต่ว่าเขาจะเวิร์คกว่าเราเพราะว่าเขาไปตัวสองตัวเขาผสมหลอดครับ
ก็แม่มันจับหมดแล้วอ่ะตัวเต็มที่แล้วแม่แม่ลูก3ลูก4กำลังให้ให้ลูกสวยนะเนี่ยชุดนี้มันไม่เคยแท้งเลยนะครับเนี่ยตัวแรกมันอีโคไลเนี่ยลูกอีตัวเนี้ยน่ะวัวแม่วัวที่ให้ลูก3ตัวนี่โตเต็มที่แล้วตัวแรกมันน่ะผมไม่โกหกหรอกครับตัวเต็มที่แล้วก็คือหยุดการโตแต่ว่าจ่ายลูกเนี่ยสวยจ่ายลูกนี่แม่เก่าเนี่ยได้น้ำครับจ่ายลูกดีครับเลี้ยงลูกดีแผลหลัง2ศอกก็บอกเลยแผลหลัง2ศอกนอนนี่มันน่ะแผลหลังนั่นน่ะนะเนี่ยนะข้างละศอกกับแผลหลังนั่นน่ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะหลังใหญ่นะครับเนี่ยหลังบางมันตัวนี้นอนน่ะตัวที่ยืนพอกันหมดเนี่ยผมเห็น3แม่นี่แหละสวยๆพอกัน3 4ตัว5ตัวแม่มันน่ะยาวใหญ่แต่ก็ขายไปแล้วเหมือนเราซื้อมาอย่างนี้เนี่ยเหมือนเขามาซื้อเราอย่างนี้เนี่ยลูก3ลูก2ลูก3มาไงเราก็มาเลี้ยงเอาอย่างเงี้ยแล้วมาหาเมื่อก่อนนี้มันมีผสมเทียมเนาะครับเนี่ยก็ผสมเทียมแต่ไม่ค่อยติดเสียแต่เงินก็เลยผสมเทียมมันเขียนว่าสวยๆขายนะครับผสมเทียงมันต้องคนจับสัตว์เก่งต้องมีประสบการณ์ด้วยครับต้องเฝ้าดูว่ามันเป็นสัตว์ตอนไหนเป็นกี่ชั่วโมงผสมได้อะไรเงี้ยผสมบ่อยๆก็เสียวัวครับล้วงบ่อยก็เสียยอมเสียเงินซื้อพ่อมันแล้วอย่างน้อยอ่ะอย่างสมมติจะซื้อมาปีไอ้ตัวนั้นน่ะซื้อมา 60,000 นี่ก็มาออกปีกายปีที่ผ่านเนี่ยปีที่ออกมาจากปีใหม่มาเนี่ย16ตัวตัวผู้อ่ะได้ขายไปกระแสน6ครับก็ได้แล้วแล้วตัวเมียอีก7เนี่ยตัวเมียที่เหลืออยู่นี่7ครับตก30ตัวปีนั้นได้นั่นแหละเนี่ยลงทุนซื้อตัวนั้นน่ะ 60,000 ขายงัวเนี้ยขาย2ตัวเวลาจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ก็ขายก็เป็นตังค์อีกเหมือนเดิมก็ขายตัวนี้แหละแต่ถ้าเอามันเทินมันก็เพิ่มเงินให้เขาหน่อยเราไม่มีแต่เทินเงินให้เขาก็อยู่ประมาณ45พ่อมันครับก็ขายออกครับก็ถือว่าโอเคครับเพิ่มที่ราคาดีๆมาออกมาก็ดีกว่าไปผสมเทียมเสียตังค์ไม่เฉยใช่บางทีก็ไม่ติดครับเพราะว่าอีก3ปีตัวนี้ก็ยังไม่แก่คนที่เอาไปทับก็ไปทับได้อยู่ครับรอไอ้รุ่นนี้โตเนี่ยๆวัวสาวตัวนี้โตขึ้นจะสวยนะครับโอ้นี่เนี่ยเถาเดียวนี่ไงแม่มันครับเนี่ยใช่แม่มันอีตัวขาวนี่ลูกอีกตัวเนี่ยเนี่ยนั่นลูกอีตัวเหลืองน่ะเนี่ยลำตัวยาวนะครับหนาดีนะครับแข้งขาดีหนังดีเนี่ยแม่มันน่ะเนี่ยครับไม่ขายรุ่นนี้โตขึ้นจะใหญ่นะครับโตขึ้นจะใหญ่กว่าบาทเนี่ยขายทำไมเราก็เลี้ยงไปอีกหน่อยนึงมันก็เราก็ได้เลี้ยงอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนี้ถ้าขายตอนนี้นะครับใช่ใช่แต่ถ้าเลี้ยงไปอีกปีนึงเนี่ยมันจะโตมากเลยรุ่นนี้ไม่ขายแล้วถ้าเลี้ยงอีกปีนึงก็จะรุ่นตัวนั้นแหละครับขายกระเถาใหญ่กระท้องไงอีกปีนึงกระท้องอีกปีนึงมันก็จะไปน้องมันจะท้องเลยมันจะไปเยอะครับเนี่ยมันจะโตเร็วเราดูโครงสร้างมันอะเราเลี้ยงวันเราดูโครงสร้างเลี้ยงอีกปีนึงนี่โตต่างตาเลยรุ่นนั้นเนี่ยรุ่นพี่มันเนี่ยรุ่นแบบว่านั่นรุ่นนี้กับน้องมันตกหมดแล้วเนี่ย3ตัวที่ขายหมดก็ขอแค่มาคุยนะครับมาคุยของซื้อของขายไม่ใช่แบ่งกันชมก็ต้องดูด้วยว่ามันสวยหรือมันยังไงไม่ใช่ว่าเราคุยเวอร์เนี่ยก็ดูบวกก็ดูในสายตาเนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วครับตัวนั้นต่างกันเวลาซื้อวัวเนี่ยต้องมาเห็นตัวจริงถ้าหลังจากสงกรานต์ขายไม่ได้เดี๋ยวก็ตกลูกแล้วมันออกแล้วลูกอ่อนแล้วก็ขายมันยังไงล่ะลูกมันจะไปมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกอยู่แล้วครับมันก็ต้องดูมันราคามันขึ้นตามไปเรื่อยครับถ้าลูกเป็นตัวเมียก็ยิ่งแพงไปอีกแต่เนี้ยครับมันก็บวกไปเรื่อยแหละธรรมดาครับตอนนี้ยังขายยังเราก็ตอนนี้ยังไม่เห็นลูกมันเกือบถูกหวยเลยเนี่ยผมอ่ะไม่งั้นผมมาเอาแล้วเนี่ยผมซื้อ255ไปมันออก522โอ้โหผมกะว่าจะมาซื้อวัวกลับบ้านซะหน่อยอุ้ยเนื้อมัน 30,000 ก็ยังไม่ขาดสักตัวเลยเนี่ย3ตัวเนี่ยเนื้อพูดถึงเนื้อพ่อค้าไปทำนะผมซื้อไว้4-500นู่นนะครับซื้อหวยเนี่ย3ตัว100,000ขายได้เนี่ยพ่อค้าแต่เราไม่อยากจะขายเราสงสารมันเลี้ยงหรือคนถ้าเอาไปทำเอาไปดูเล่นจุงเล่นนะดูเล่นก็น่าขายรถก็มีถ้าไม่มีงานรับจ้างลุงเองก็มาช่วยเลี้ยงอย่างนี้ถ้ามีงานรับจ้างป้าก็เลี้ยงคนเดียวครับโอ้เลี้ยงคนเดียวก็สบายนะครับหน้านี้สบายอยู่แต่หน้าของเย็นๆอย่างเงี้ยหลานต้องมารับหลานมีหลาน3คนน้อยๆอยู่พอ2คนนึงอนุบาลนี่นะครับ2ตายายเลี้ยงวัวขาย
กำไรเดือนละ 2-3 หมื่นนี่ไปหารับจ้างที่ไหนได้แล้วครับแต่ก็ได้ตัวผู้ขายดอกทกศมั่งมั่งอะไรมั่งร้านเรียนมั่งมึงดีนะครับเป็นหนี้เขาแต่ก็มีของดูที่ขี้มันโกยไปเมื่อวานเป็นหนี้แต่ก็มีทรัพย์สินนี่ก็ได้ไอ้ขี้มันน่าจะวันอาทิตย์ละ600 500ครับบางทีก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้400แล้วแต่พ่อค้ามันจะมาเอานี่กอกไว้ก็2,000นั่นที่เป็นถุงถุง20บาทแล้วส่งเขาขายได้เบิดเอาของที่เป็นมัวเลยธรรมดาครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลุงแบ๊วกับแม่มากๆนะครับขอบคุณครับใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับเบอร์ในคลิปนะครับไม่ต้องถามกันเยอะนะครับให้โทรมาเลยนะครับถามผมก็ตอบไม่ได้นะครับขอบคุณครับ